เปิดสาเหตุมิสแกรนกำแพงเพชร2 2 3 3โดนสั่งปลดกลางเวทีประกวดต้องคืนมงสายสักพายภายในเจ็ดวันทำแฟนนางงามวิจารณ์สนัน่นเรียกว่าทำเอาแฟนนางงามช็อกไปตามตามกันหลังจากที่หลายคนกำลังลุ้นว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงทอง มิสแกรนไทยแลนด์2023ันจู่ๆกองประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2023ก็ร่อนประกาศปลดมิสแกรนกำแพงเพชร2023ต้องคืนมงกุฎและสายสะพายภายในเจวันโดยถแถลงการระบุข้อความว่าวันที่29เมษาย,ยน2 5 6 6เรื่องขอปลดมิสแกรนกำแพงเพชร2023เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนกำแพงเพชร2023มีความจำเป็นต้องปลดนางสาวปียธิดาเสงหลวงมิสแกรนดกำแพงเพชรประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากนางสาวยธิดาเสงหลวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2 2 3 3ากำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2 2 3 3ได้ตั้งไว้ส่งผลให้นางสาวปิยธิดาสิิงหลวงขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์กำแพงเพชร2 2 3 3และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองภายใน7วันนับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปนี้นางวิลาวันตั้งตัวดีผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร2023